สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแนะนำเต็นท์โคแมนรุ่นใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโคแมนมอนทาน่า4นะครับเป็นเต็นท์ที่เหมาะสำหรับนอน 2-4 คนนะครับมีขนาดใหญ่โตกว้างขวางนะครับแล้วก็เป็นเต็นท์ที่ออกแบบได้ดีมากเต็นท์นึงนะครับเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยลองมาดูรายละเอียดกันนะว่าทำไมผมถึงบอกเป็นเต็นท์ที่ดีสำหรับเมืองไทยนะครับอย่างแรกก็คือขนาดนะครับไซส์ขนาดประมาณสักถ้าคิดว่าแบบครอบครัวพ่อแม่ลูก2คนนะครับนอนสบายมีที่เก็บของอันที่2ก็คือมีหลังคาด้านหน้านะครับระเบียงด้านหน้าที่ทำให้เราสามารถจะนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจยามเย็นไม่ต้องกลัวน้ำค้างได้ที่จริงหลังคาอย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าฝนตกเราก็ยังเปิดหน้าต่างได้ด้วยครับใช่ครับถูกต้องครับฝนตกเนี่ยยังสามารถเปิดหน้าต่างได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่บอกว่าเหมาะก็คือว่าเต็นท์ตัวนี้มอนทาน่า4ครับจะมีหน้าต่างด้านข้างนะครับผมถึงแม้ว่าเต็นท์นี้มีแค่ประตูเดียวแต่ว่ามีหน้าต่างด้านข้าง2อันนะครับซึ่งสามารถเปิดได้ยามหน้าร้อนนะครับเราเปิดตรงนี้ได้มีผู้ช่วยเปิดมีรีโมทด้วยเหรอครับมีรีโมทครับเปิดนะครับนี่ครับจะเห็นว่าอากาศมันถ่ายเทได้ดีแต่พอมันฝนตกนะครับเราปิดหน้าต่างตัวนี้ถามว่าเต็นท์นี้จะร้อนหรือเปล่าครับคำตอบก็คือไม่เพราะว่าในช่องด้านในนะครับข้างในเนี่ยตรงนี้จะเป็นมุ้งนะครับช่วงนี้จะเป็นมุ้งทั้งหมดเลยนะครับทำให้อากาศเนี่ยไหลเวียนไหลเข้าไปข้างในเนี่ยถ่ายเทในเต็นท์ถึงต่อให้เราปิดเต็นท์ทั้งหมดเนี่ยก็ยังนอนได้สบายนะครับซึ่งเหมาะสำหรับอากาศเมืองไทยยามที่เวลาฝนตกแล้วก็อบอ้าวนะฮะเรายังนอนได้ตอนนี้ก็แน่นอนนะครับจะเหมือนเต็นท์มอนทาน่า8ที่คุณดีอธิบายไปสีสันนะครับสวยงามสดใสนะครับรับรองกลางที่ไหนเนี่ยสีถูกใจเข้ากับบรรยากาศในป่าเราลองมาดูข้างในนะครับดูความกว้างความเต็มนะครับประตูข้างหน้าก็เหมือนกันครับอันนี้มาดูเนี่ยมีท่านผู้ช่วยอีก2ท่านซึ่งยังนอนกันอยู่นะครับก็ยอมตื่นสบายมากๆครับตึกนะครับดูพื้นที่ภายในนะครับนอนนะครับสำหรับ4คนเนี่ยนอนได้อย่างสบายนะครับที่เก็บข้าวของนะครับแล้วก็ข้างบนอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีมุ้งโดยตลอดนะครับ2ด้านซึ่งทำให้อากาศไหลเวียนอย่างดีนะครับถ้าในต่างประเทศอย่างที่คุณบริสชี้ให้ดูนะครับเขาก็จะมีเอาท่อแอร์นะครับมาต่อนะฮะ ระบบแอร์มาต่อเพิ่มความเย็นได้แต่ว่าของเราเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นนะครับใช้ระบายอากาศได้ส่วนหนึ่งเป็นโคแมนมอนทาน่า4ครับเป็นเต็นท์ที่ดีตัวนึงเลยนะครับเลยขอแนะนำครับผม